ดูกระดิ่งได้นะคะได้ค่ะได้ได้ค่ะได้ค่ะมินิค่ะโอเคเชิญค่ะเห็นทุกเช้าก็ต้องมีการไปใส่บาตรทุกเช้าทิ้งใส่บาตรมาเป็นเดือนแล้วครับเพิ่งมีช่วงนี้คือแบบอยากตั้งใจใส่อะอยากตั้งใจก็คือเรามีเซนส์อยู่แล้วไงพอเรามีเซนส์สุดบางทีก็มาปลุกนะบางทีอันนี้ลี้ลับแล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลนะบางทีก็มาดึงขาปลุกเงี้ยให้ไปใส่บาตรเลยครับก็ต้องลุกไปใส่อะไรเงี้ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคือเมื่อคืนน่ะตั้งใจว่าจะใส่อย่างวันพระใหญ่ก่อนนั่นเนี่ยตั้งใจว่าจะใส่ก็มากวนทั้งคืนกวนอยู่นั่นน่ะแบบไปตีห้ากว่าลุกไปใส่ก็ได้จริงจริงจริงเรารับรู้ได้เลยรู้อุ้ยดึงบางทีดึงกระตุกแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคืนไหนตั้งใจว่าจะใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยเอาละเดี๋ยวมาละแต่เราก็เฉยเฉยผมมีซิกเซนต์อยู่แล้วไงก็เลยแบบเฉยเฉยก็เลยแบบไปก็ใส่ทำบุญเราแอบกลัวบ้างพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมบอกตลอดว่าถ้ามาน่ากลัวผมไม่ไปถ้ามาแบบยืนเลือดท่วมตัวมาอะไรเงี้ยฝันไม่เอาผมทำบุญให้ไม่เอาแต่มาดีๆจะทำให้แล้วคุยกับผีคนจริงเอาจริงๆนะผีคุยรู้เรื่องกับคนดีกว่าผียังแบบบอกอะไรเขานะถ้าเขาไม่ทำคือเขาไม่ทำแต่เขาจะไม่มีตุกติกเขาจะไม่มีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นคือเขามาดีๆนะมาไม่ดีไม่ทำนะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยผมก็ไม่เคยเจอไม่ดีสักทีนะจริงเรามีไปเช็คดวงหรือไปคุยกับพระว่าทำไมเราถึงเห็นพวกอย่างนี้เขาบอกว่าผมเคยเป็นนักเป็นคนบำเพ็ญศีลมาก่อนเมื่อแบบหลายๆชาติที่แล้วแต่เราก็ไม่ได้แบบเชื่อสนิทนะแต่เพียงแต่เราเห็นก็แค่ตอบโจทย์ตัวเองว่าทำไมเราถึงเห็นทำไมเราถึงรับรู้ได้ก็รู้ถ้าที่รู้ไม่ได้บอกอุ้ยเราเป็นคนภาวนาต้องไปนั่งสมาธิตลอดไม่ใช่แสดงว่าเราเหมือนเขามาขอคุณบุญใช่ครับแล้วก็วันไหนถ้าเกิดอย่างถ้าผมจะทำบุญเห็นชัดมากๆนะถ้าเกิดวันไหนสมมติแบบช่วงไหนอยากงานเยอะๆอะไรเงี้ยไปทำบุญลงศพอ่ะแป๊บเดียวกลับมางานเพียบเลยบุญลงศพกุศลแรงมากนะครับมันทำให้เราทำบุญบ่อยขึ้นไม่ใช่ครับผมเชื่อผมโดนสั่งสอนมาว่าให้ทำรู้จักบาปบุญคุณโทษอ่ะไม่ได้แบบว่าต้องโหยงมงายคือความเชื่อของผมกับความงมงายคนละส่วนความเชื่อมันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างความเชื่อกับความงมงายถ้างมงายบันไลครับบอกเลยบันไลแน่นอนใครทำอะไรก็ทำแต่ความเชื่อของผมจะพิสูจน์อยู่แล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยเชื่อทำได้แล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนั่นคือความเชื่อแต่ถ้างมงายคุณต้องไปเสียเงินเป็นล้านๆเพื่อทำความเชื่อทำให้คุณตัวเองนั่นแหละบันไลแล้วครับผมบอกเลยจริงๆแอบกลัวแม้พอมีวิญญาณมาเรียกร้องขออะไรอย่างนี้ไม่กลัวนะครับไม่กลัวแต่แรกๆก็กลัวตอนเห็นแรกๆก็กลัวแต่หลังๆก็เฉยๆแล้วเรียกได้ว่าเป็นอาประสึกคนเห็นผีคนเห็นหมีไม่ใช่คนเห็นผีครับจริงๆเคยได้คุยกับที่บ้านไหมว่าเขามาขอเราคือวันที่เห็นวันแรกอ่ะไปคุยกับที่บ้านแม่ก็ทำหน้าเฉยๆประจุพ่อกับแม่เห็นด้วยวะเห็นกันทั้งบ้านที่บ้านมีเซนหมดเลยมีเซนหมดเลยตั้งแต่คุณตาทวดเดทวดตาทวดในทวดเขาบอกเขาเป็นหมอผีมาก่อนในสมัยนึงพ่อเล่าให้ฟังพ่อของปู่เป็นหมอผีในสมัยนึงเมื่อแบบ200-300ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเป็นหมอผีจนมันเป็นพันธุกรรมติดลูกหลานมาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำแฮชแท็กแล้วกันจ้ะทำบุญสร้างภาพอะไรคนมองว่าเออทำบุญสร้างภาพอะไรคนมองว่าดูเราผมต้องบอกว่าไอ้คำดีสร้างภาพของผมอ่ะมันเป็นอย่างหนึ่งที่ผมได้มาตอนขี่มอเตอร์ไซค์ให้ในหลวงแล้วผมก็ไปดูเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่เขาเป็นสาวสองอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้จำผมกิฟต์อะไรนี่แหละแต่แบบเฮ้ยคำนี้แม่งโดนว่ะทำดีสร้างภาพแม่งแบบเจ๋งอ่ะทำไมเราต้องทำไม่ดีสร้างภาพทำดีสร้างภาพแล้วให้คนทำตามเราแบบโคตรผมชอบแล้วก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยเอาทำดีสร้างภาพเวลาผมทำอะไรก็จะแฮชแท็กทำดีสร้างภาพมีความสุขกว่าอยู่หลังคีย์บอร์ดนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีของผมเลยอย่างเงี้ยคือว่าคนค่อนข้างด่าเราโจมตีเราเยอะเยอะเยอะสร้างภาพทำดีสร้างภาพเป็นดาราสร้างภาพดาราก็คนไว้ทำดีเป็นเว้ยไม่ได้อยู่แต่หน้ากล้องเป็นอย่างเดียวไม่น่าใจไม่น้อยใจเลยครับผมถือว่าคนพวกนั้นมีต้องมาอยู่ศรีธัญญาครับผมก็ยังยืนยันที่จะทำต่อไปไม่ท้อไม่ถอยไม่งั้นไม่มาวันนี้หรอกครับทำต่อไปเรื่อยๆจริงเรารู้สึกแย่ไหมเราทำดีแต่ก็ยังโดนกล่าวหาอย่างนี้ทำดีแต่โดนกล่าวหาไม่ครับดีกว่าทำไม่ดีแล้วโดนกล่าวหาทำดีแล้วโดนกล่าวหาผมว่ามีคนกลุ่มเล็กๆที่เขาอยู่ศรีธัญญาหรือเขาที่เขามีภาวะทางจิตนะครับถึงบอกว่าเราทำดีสร้างภาพแค่นั้นเองแต่คนที่เขาอยู่รอบๆตัวเรา 90% 95% เมื่อไหร่ที่เราทำดีสาธุกับเราชื่นชมกับเรามีแค่กลุ่มเล็กๆเราจะไปน้อยใจทำไม
คนรักเราเยอะกว่าจริงรู้สึกไงบ้างพอที่แบบคนมีเสียงอย่างดาราเงี้ยถ้าพอทำบุญปุ๊บจะถูกหาว่าสร้างภาพอะไรอย่างนี้ดีครับก็พึงสังวรไว้นิดนึงครับดาราหรือว่านักแสดงหรือเซเลบมันเป็นแค่คำที่พวกคุณตั้งขึ้นมาเขาก็มีเลือดเนื้อมีเม็ดสีผิวเหมือนคุณมีระบบการย่อยอาหารเหมือนคุณเพียงแต่เขามีแค่คำนำหน้าเขาเป็นดาราอย่างน้อยเขาก็เป็นคนครับอย่าคิดว่าเขาเป็นคนแล้วดาราต้องสร้างภาพเป็นดาราไปเจอคนรถชนอุ้มคนจากรถสร้างภาพต้องรอให้เขาตายก่อนหรอครับถึงจะทำได้อย่าเป็นแบบนั้นครับทุกคนทำดีได้อย่ามีอคติกับใครทั้งนั้นไม่ดีหรอกติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ